ลำไยฟังครับผมมองไปเห็นเห็นนิดน้อยนะครับเป็นภูเขาสามเหลี่ยมมรกตมีประเทศลาวกัมพูชาไทยแลนด์ครับผมฝั่งประเทศกัมพูชาอำเภอจอมซานครับประเทศไทยอำเภอนำยืนครับผมเขาเอายอดสูงนี่เป็นแคชชายแดนครับที่ที่ยอดสูงสูงนะครับที่หัวภูเขาครับผมสมมติว่าน้ำลงมาฝั่งนี้ฝั่งกัมพูชาน้ำลงไปฝั่งนู้นฝั่งไทยครับสมมติว่าภูเขายาวแบบนี้เขาตัดคนลึกขึ้นครับผมภูเขานี้แหละชื่อว่าภูเขาพนมดองรากครับผมเป็นแคชชายแดนระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทยครับฝั่งเหนือในประเทศไทยฝั่งใต้ในประเทศกัมพูชาครับผมเขาแบ่งกันที่ภูเขานี่ครับจะรู้สึกไม่ได้สันดานนั้นเหรอ